ETS EdTech Review แค่ลองใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นวันนี้ ETS ขอนำเสนอเว็บสุ่มชื่อแปดกับเกมที่มีชื่อว่า Duck Race เว็บสุ่มชื่อและจับเวลาที่จะช่วยสร้างบรรยากาศแต่เรียกเสียงฮือฮาในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีไปที่ Googleพิมพ์ว่า Online Stopwatch Duck Race เกมเป็ดแข่งขันจับเวลาสามารถใช้ในการสุ่มชื่อผู้เรียนเราสามารถเลือกสุ่มได้2แบบแบบตัวเลขหรือใส่ชื่อได้ถ้าเลือกเป็นตัวเลขสามารถคลิกเลื่อนไปที่จำนวนที่ต้องการได้เลยสำหรับการใช้งานแบบฟรีจะจำกัดการใช้งานที่100ตัวเลขเท่านั้นจากนั้นเลือกสีน้องเป็ดผมขอเลือกเป็น Colors and Costume ตั้งเวลาที่ต้องการจับหรือถ้าใส่เวลาผิดก็สามารถคลิกปุ่มเคลียร์เพื่อตั้งเวลาใหม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มเซตน้องเป็ดของเราก็พร้อมที่จะออกตัวแล้วกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มสุ่มหรือปุ่มเคลียร์จะเป็นการเริ่มต้นน้องเป็ดที่จุดสตาร์ทใหม่อีกครั้งแล้วถ้าจะใส่เป็นชื่อผู้เรียนแทนล่ะจะทำอย่างไรคลิกปุ่มฟันเฟืองเพื่อกลับไปที่หน้าตั้งค่าคลิกที่ Names คลิก Edit List ลบรายชื่อที่มีอยู่ออกก่อนคลิกที่ Clear List จากนั้นใส่ชื่อผู้เรียนลงไปเมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Done เลือกสีน้องเป็ดตั้งเวลาที่ต้องการจับเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Set กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มสุ่มได้เลยเราสามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อน้องเป็ดเข้าเส้นชัยได้คลิกที่ลูกกระดิ่งในช่องจับเวลาจะมีเสียงให้เลือกมากมายเลือกเสียงที่ต้องการได้เลยเรามาลองเทสกันดูนะครับพร้อมแล้วก็คลิกสตาร์ทได้เลยครับสามารถดูผลลัพธ์ได้ที่ไอคอนถ้วยรางวัลได้เลยและสามารถเอ็กพอร์ตไฟล์เป็น CSV ได้ครับการใช้งานของเกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใส่เป็นโจทย์คำถามคำศัพท์เพื่อใช้ในการแสดงไอเดียเพิ่มเติมนอกจากเรื่องการสุ่มรายชื่อของผู้เรียนได้ครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ